แทงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หน้าสถานที่พักแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่พักราคาประหยัดของนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คที่ใจกลางกรุงนครซิดนีย์นะครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนในเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีคนไทยเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เพราะว่าตอนที่นายเคลลี่เนี่ยกำลังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน2คนแล้วก็กำลังทำร้ายนักท่องเที่ยวหญิงชาวไอริสอายุ24ปีนะครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยถูกชกที่หน้าแล้วก็เอาเศษแก้วเนี่ยปาดที่ใบหน้าแล้วก็แขนนะฮะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยคนหนึ่งฮะครับโอ้โหฮีโร่มากเลยนะฮะกระโจนเข้าไปขัดขวางนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้เอาไว้ได้นะครับก็พยายามที่จะต่อสู้กับชายที่กำลังคลุ้มคลั่งอยู่นะครับก็มาทราบชื่อทีหลังนะครับว่าชายไทยที่เป็นฮีโร่ไปช่วยเหลือหญิงสาวชาวไอริสที่กำลังถูกทำร้ายร่างกายคนนั้นนะครับชื่อนายณัฐพัฒน์พันนภานุศักดิ์นะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ29ปีคนนี้นะฮะนี่ฮะก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับเป็นแผลหลายแห่งที่แขนมือแล้วก็ตามร่างกายนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับเดลี่เทเลกราฟบอกว่าผมเนี่ยโชคดีเขาต้องการจะฆ่าผมมีดของเขาเนี่ยมาโดนที่มือแล้วก็ตามตัวก็รู้สึกเจ็บแล้วเขาก็ดูเหมือนคุ้มคลั่งมากผมเนี่ยมองเห็นไม่ถนัดแต่รู้ว่ามีมีดเล็กๆเนี่ยอยู่ที่นิ้วแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายบอกว่าเป็นผู้ชายเนี่ยต้องช่วยผู้หญิงนี่ก็เลยได้รับการสรรเสริญจากสื่อที่ออสเตรเลียเลยนะเหตุการณ์นี้นะครับครับคุณณัฐพัฒน์พันนภานุศักดิ์นะฮะนี่ชายไทยไปสร้างชื่อ